แม่ถามลูกว่าแม่ผิดอะไรทำไมพ่อเขาทิ้งแม่ไปหนูก็ถามแม่ไปว่าแล้วหนูผิดอะไรทำไมแม่ต้องมาทิ้งหนูไปเด็กบางคนมาบอกว่าพระอาจารย์ครับแม่มาถามผมว่าแม่ผิดอะไรลูกทำไมพ่อเขาต้องทิ้งแม่ไปแม่จะไม่อยู่แล้วนะลูกลูกอยู่คนเดียวได้ไหมแม่ตัดสินใจว่าแม่จะจบชีวิตแล้วนะลูกเด็กก็เลยบอกว่าผมจะทำยังไงดีครับก็จึงบอกเด็กไปว่าไปบอกแม่นะลูกว่าแม่ถามลูกว่าแม่ผิดอะไรทำไมพ่อเขาทิ้งแม่ไปหนูก็ถามแม่ไปว่าแล้วหนูผิดอะไรทำไมแม่ต้องมาทิ้งหนูไปหนูผิดอะไรหนูผิดตรงไหนจริงๆไม่มีใครผิดอะไรหรอกโยมเราทุกคนล้วนมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นและถ้าปล่อยให้กิเลสมันทำงานจนเติบโตใหญ่โตเขาก็จะมีพื้นที่นั่งในหัวใจเรามากเกินไปสุดท้ายเหตุผลก็จะไม่มีที่ยืนให้เหตุผลกับใจตัวเองบ่อยๆอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นกิเลสแม้มันจะเป็นตัวเล็กๆแต่มันก็จะแทรกซึมแทรกซ้อนจนกระทั่งมันมีที่ยืนที่กินที่นอนใหญ่โตในหัวใจเราเหตุผลก็จะไม่มีที่อยู่ลูกโยมเขาไม่ได้ผิดอะไรโยมจะทิ้งเขาไปทำไมแล้วโยมก็ไม่ได้ผิดอะไรสามีโยมเขาจะทิ้งไปทำไมแต่จริงๆทุกอย่างมันก็มีเหตุผลในตัวของมันไม่มีใครรู้ใครทุกปัญหาในครอบครัวล้วนมีรายละเอียดที่ทุกคนจะต้องจัดการเองบริหารจัดการยังไม่ให้เจ็บตัวไม่ให้เจ็บใจที่ใครชีวิตยังจะต้องดำเนินต่อไปถามเขานะลูกว่าหนูผิดอะไรทำไมแม่จึงจะตัดสินใจทิ้งหนูไปหนูก็ไม่ได้เห็นว่าแม่ผิดตรงไหนงั้นถ้าพ่อเขาจะทิ้งแม่ไปแสดงว่าพ่อเขาไม่รู้จักของดีแม่คนนี้ดีที่สุดแล้วขอเจริญพรเป็นกำลังใจนะโยมนะใช้ชีวิตให้มีความสุขเจริญพร